วัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้บ่ได้ทำงานเลยค่ะมื้อนี้มีนัดกับหมูเป็นเจ้าของร้านเล็บค่ะนัดกันบ่ได้เจอกันจักเทื่อก็เลยสินัดกันเจออยู่ในร้านอาหารนะคะมันจะเป็นร้านอาหารเป็นพับน้ำค่ะมันเปิดใหม่เนาะค่ะเนาะเปิดใหม่ยังบ่เคยเข้าไปก็เลยสินัดเจอกันอยู่นั่นไปนั่งคุยกันนั่งดื่มนิดๆน้อยๆอ่ะค่ะแต่ยางไปมันบ่ได้อยู่ไกลบ้านปานใดค่ะยางไปประมาณ10นาทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวสู้จะให้เบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีหยังมากมายข้างในก็เอาอาจจะเปิดเพลงเปิดหยังก็อาจจะได้ปิดเสียงเนาะค่ะเนาะเฮ้ยเมื่อวานก็ทำงานร้านอาหารไทยโชคดีมื้อนี้วันอาทิตย์สู้บ่ได้เฮ็ดงานเนาะค่ะก็เลยสิออกข้างนอกเจอหมูจักมือนึงก็ได้เจอหมูเจอพวกจักเทื่อแต่งานหลายก็ได้ออกไปนั่งดื่มชิวๆสบายๆเพื่อนๆจักมือนึงป่ะเพื่อนๆเดี๋ยวสู้จะพาเขาไปเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวย่างไปสักพักนึงเดี๋ยวสู้จะให้เบิ่งว่าข้างในมันหนานั่งบ่ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะตอนนี้สู้อยู่ในท่าแล้วเด้อค่ะเพื่อนวันอาทิตย์นอกของใดก็ปิดเงียบเงาไปเบิดมื้อนี้บ่ค่อยพุกผ่านค่ะบ่ค่อยมีคนปานใดเป็นวันเสาร์วันหยังล่ะสิอยู่นี่ค่ะแต่ว่ามื้อนี้มันเงียบประมาณ8นาทีก็ย่าง8นาทีก็ย่างฮอดเท่าล่ะค่ะบ้านบ่ไกลปานใดนี่ค่ะน้ำยางกับซีซั่นนี่นะคะคนก็ออกมายางสื่อของไกลสิกับกันนะเพราะว่าคันว่าวันอาทิตย์เนาะค่ะ3 โมงครึ่ง4 โมงได้เขาก็เริ่มปิดกันแล้วค่ะเหลือเฉพาะทับบาร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าบางทีก็ปิดบางทีก็ยังเปิดอยู่ค่ะยางบ่ไกลค่ะอีกประมาณ1 นาที2 นาทีค่ะก็ถึงแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็สวรรค์โฮเทลด้วยค่ะเปิดสุสอบมานั่งดื่มอยู่หม่องนี้ค่ะเห็นบ่ค่ะมันอยู่ในเท้าอีบ่ไกลก็จะถึงแล้วค่ะเดินผ่านตึกนี้ไปก็อยู่ความเออกระแมนเลยค่ะอยู่บ่ไกลจากร้านเล็บปานใดค่ะร้านมูเขาเปิดร้านเล็บอยู่ด้านขวามือค่ะบ่รู้เรามาหอดหรือยังแต่เราหอดเร็วอยู่หรอกค่ะร้านเร็วอยู่ไกลย่างแป๊บเดียวเงียบๆแน่ค่ะวันอาทิตย์ไม่ค่อยมากแบบผูกผ่านบันไดคนหลายบันไดเนี่ยค่ะซอยของร้านเร็วค่ะไปมองฟ้ามืดสีชมพูค่ะร้านเร็วนี่แหละค่ะที่ว่าสู้จะมาหาหมูนี่แหละค่ะมันเพิ่งเปิดใหม่ค่ะมันปิดปลายรอบแล้วก็เพิ่งก็เปิดอีกเนาะค่ะเดี๋ยวก็ขอของในไว้เลยค่ะหมูอยู่ของในบ่
ขาหัวเราะน่ารักดีมาด้วยค่ะมาลีมีมูด้วยเป็นบอมูเจ้าของร้านเล็บค่ะสวยปะค่ะฝากกันมาดื่มค่ะเดี๋ยวกะจะออกไปนั่งล่องฟองเนาะค่ะเนาะค่ะ